ละลอยไปเนี่ยนี่คือมวลพอเวลาหมดควันมวลก็หมดไปก็เป็นพลังงานต่อเห็นไหมก็มันได้ประโยชน์อย่างนี้สุดๆมีจะมองเห็นจะโทษได้ไงล่ะใช่ไหมฮะคนไม่เข้าใจก็มองเห็นจะโทษก็ใช่จ้ะครับคนมันจะจับโทษจับผิดมันจะมีอะไรใช่ไหมฮะอะไรต่อนั้นอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ลองเพราะฉะนั้นคนบ้านเมืองต้องมีแล้วถ้าเป็นผมนะออกพรบเลยจริงๆพระราชบัญญัติส่งเสริมคนเก่งนี่เก่งสักอย่างนึงนี่มันออกมาเลยทุกวันนี้ผ่านมาก็เหมือนกันคนเก่งเกิดไม่ได้เลยไม่รู้ระบบอะไรมันก็ไม่รู้เก่งไม่ได้ขี่กันกดกันขี่กันแล้วปีไหนมันจะพาประชาชนบ้านเมืองไปได้ให้รุ่งโรจน์พอแล้วคำที่บอกว่าคนไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแต่เป็นทาสของเขาไม่รู้สึกตัวไม่ได้เป็นเครื่องครับในนิติในไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครครับแต่พฤติในเนี่ยเป็นทาสเขาเลยครับไม่ยอมรับเหลือป่านนี้ดูคำพูดชัดๆยังไม่รู้สึกรู้สายโอ้ก่อนรู้จะว่าเนี่ยเหมือนกันครับไอ้พวกเล่นกงเล่นกลนี่ก็ใช้ทั้งนั้นนะครับกลเกินพวกนี้ก็คือพวกอิทธิฤทธิ์ความสามารถพิเศษออกมาเป็นรูปแบบเป็นอิทธิฤทธิ์เห็นแล้วทึ่งเข้าไปยัดเข้าไปในกล่องสวัสดิ์ผ้าครั้งเดียวหายหนีเลยเงี้ยใช่ไหมครับมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเรื่องพวกนี้แต่ทั้งหมดเขาก็ไม่ได้หลอกลวงใครใช่ไหมครับแต่ถ้าหาก็เป็นเล่นกับพนันใช่ครับอย่างนั้นแหละครับถือว่าหลอกลวงนะครับการพนันพวกไพ่พวกเพ่ยอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับดูแล้วเป็นการพนันแต่พวกกลเกินก็ไม่ใช่การพนันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาทำอะไรได้บ้างแต่ว่าตัวลอยมาครับลักษณะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบของอันนี้ก็เป็นลักษณะการนำเสนอง่ายๆไอ้ตัวลอยนะลองแพนภาพซิเนี่ยกล้องมันเห็นตรงนู้นเนี่ยมันตั้งไว้เฉยๆให้มันเป็นพิธีกรรมสักนิดนึงพื้นไม่มีอะไรใช่ป่ะตามภาพเนาะปีกเข้าไปอะไรจะโผล่ขึ้นมาทีเนี้ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆดูสิครับเปิดมาเปิดอ้าวมีอะไรโผล่นั่นเห็นไหม ดำๆนั่นบนพรมนั่นมันเขาทำคนเดียวนั่นเด็กหนุ่มนี่ซ้ำไปดูหน้าตาครับอันนี้มาสวมเข้าไปอีกทีนึงต่อไงสวมไปค่อยๆพอแผ่ววาวธรรมดาหรือเปล่า สวมไปอีกทีนึงเอาไปเอาเสื้อแดงเดินผ่านเฉยๆหรือเปล่าข้างหลังไม่ได้สนไม่เป็นไรเจ้านี้ทำอะไรต่อเสื้ออะไร เอาล่ะทำไมต่ออ๋อใส่สลักอย่าให้ล้มมันจะมีร่องรอยใส่หมดล็อกเอาไว้อย่าให้หมุนประมาณนั้นนะครับดูสิมันทำอะไรเงื้อ ค่อยดูปิดเอาไว้ไม่มีร่องรอยโอ้ละเมียดจังถ้าเป็นลุงออกป่านี่หมดไปตั้งหลายชุดแล้วเอาละอะไรมาใส่ตรงนั้นทีนึงทำเป็นงวงช้างเลยอ่ะอ่ะไหนต่อดูหน้าตาเขานะหน้าตาเขาไว้ดูอายุขนาดไหนไม่รู้ล่ะ เขาจะทำอะไรให้ดูเปิด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 อ่ะ
ล็อกใส่สลักล็อกเอาไว้กันหมุนกันหมุนก็ละเมียดไปธรรมดากำลังรอคอยเพื่อนฝูงเอาละต่อไปทำอะไรต่อดูสิเล่นกลหรือเปล่าต่อสลัดอีกเข้าไปเอาดูสิงานนี้เอามุดเข้าไปปืดปืดปืดเอาเหยียบเข้าไปข้างล่างดูสิเอาเกิบใส่เข้าไปเกิบรองเท้าเนาะใส่เข้าไปตัวเองเข้าไปอีกทีนึงตัวเองมุดเข้าไปอีกทำอะไรกันเอามุดเข้าไปดูสิทำไงต่อดูสิปืด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 ลองเดานะครับลองดูเท้าสิครับสังเกตเท้าครับชุดอะไรเนาะควักอะไรดูอะไรเราก็ไม่เห็นนะยังไงต่อยกขาข้างไปแล้วเนี่ยให้ต่อลอยจากพื้นหรือเปล่าเนี่ยเอาเข้าไปเฮ้ยทำไมมันยังไม่ล้มของแค่นั้นกันรับน้ำหนักไหวไหมเนี่ยลอยไปแล้วจ้าอ้าวรองเท้าคู่ใหม่สิล่ะเอาเข้าไปอะไรต่ออย่างนี้ก็ดูออกเลยทั้งนั้นเนี่ยดูออกแล้วแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ใช่ลิดเดิร์ดอะไรต่างๆนะหรอก อย่างนี้ก็เรื่องของชุนถ่วงหรือเปล่าหรือเปล่านะครับดูสิทำอะไรต่อต่างดาวเลย ไปไงอ่ะสวมหมวกสิอ่ะเปลี่ยนเป็นหน้าตาใหม่ซะเลยเนี่ยก็น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าพยุงตัวได้ยังไงตรงนั้นใช่ไหมครับก็เป็นความสามารถพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่เนาะก็มองในกรอบนั้นเวลามองไปมีอะไรอีกอ่ะฝรั่งเขาจะมีกัน ต่างชาติ แล้วก็แสดงออกทำนู่นนี่นั่นแปลกดีก็ดีครับดูแล้วก็ได้เขารู้สึกนึกคิดออกนอกกรอบของออกกฎกติกาออกนอกระบบความคิดออกนอกระบบทำนองนี้เขาทำสิ่งนี้ได้นอกเหนือจากเขาคงทำอย่างอื่นได้อีกอันนี้ไว้โชว์ประมาณนั้นครับนะก็ดีนะเราไม่ต้องอะไรภาษาใบเนี่ยสายไปเลยอ่ะพออ่ะเหนื่อยไหมเนี่ยก็ค่อยๆดูเฉยๆก็ไม่มีอะไรมากมายโอเคนะก็ยังหนีไม่พ้นคำว่าอิทธิฤทธิ์บุญจริตเนี่ยเขาให้ประโยชน์โดยทั่วไปโดยทั่วไปใช่นะคำอิทธิฤทธิ์ประโยชน์เฉพาะตนดูก็ผู้อื่นเขาก็จะได้ร่วมด้วยนะก็มาฝึกมันก็เป็นกุศโลบายหนึ่งทำให้คนต่างชาติเขาเดินทางไปทำสมาธิที่ทิเบตพระทิเบตโอเคไหมครับพอได้นะอย่างเงี้ยความจริง
จุดที่มันสูงสูงนะโดยธรรมชาติมันจะช่วยนะครับยิ่งไปอยู่ในจุดที่ห่างจากศูนย์กลางของโลกมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้น้ำหนักตัวของเราจะเบามันจะเบากว่าเพราะฉะนั้นการที่ใช้เอนเนอร์จีเข้ามาร่างกายมันก็สามารถทำให้ลอยตัวหรือว่าหนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้สมาธิตรงนี้มันก็ทำได้ก็คือเรื่องของพลังงานที่อยู่ในตัวเนี่ยมันจะออกมาก็พลังงานของสมาธิจิตนั่นเองโดยความแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็พยายามมองอยู่ในกรอบนี้มันก็ถึงจะได้ถ้าหากว่าแต่ละท่านแต่ละคนอ่ะสมมติว่าไปเกิดที่ทิเบตหลุดจากพระราชคันของพระราชมารดามันก็อยู่ในถ้ำกลางของความกดอากาศอยู่ในจุดที่มันสูงมันก็ปรับตัวไปตามนั้นทันทีโอเคไหมประกอบกับที่นี่ครับเข้ามาเข้าใจหลักการวิธีการเข้ามาเข้าใจกลไกของความเป็นธรรมชาติในตัวของเขาเองเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ได้พระทิเบตทุกองค์ก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอกเห็นไหมจะหนึ่งในร้อยหรือเปล่าอะไรทั้งนั้นอย่างนั้นเสร็จก็เป็นแม่เหล็กดูให้ผู้คนอื่นเข้ามาใช้บริการเรื่องของการทำสมาธิมันก็เป็นการช่วยคนนะช่วยคนที่เข้าไปใช่ไหมครับนี่คือวัชรยานนะครับส่วนหินยานเนี่ยนะฮะก็ช่วยแบบทั่วไปเลยช่วยสิงสารสัตว์หมูหมากาไก่ไปโน่นนะครับนะฮะมันจะไปลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ช่วยบุคคลต่างหากเช่นเวลามาเจรจาสนทนาเรื่องของฝ่ายธรรมะธรรมงก็จะเป็นการต่อยอดกับกันและกันคนที่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะได้เปลี่ยนทัศนคติของผู้คนที่หลงกระแสโลกปรับเข้ามาสู่กระแสธรรมหลงกระแสโลกก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉากลุ่มมิจฉาทิฏฐิมันก็หมายความถึงกลุ่มที่ถือตัวตนเป็นหลักตัวกูของกูญาติกูโหติกาของกูทรัพย์สมบัติกูลูกกูเมียกูห่วงอย่างนั้นนะครับไม่ลดไม่ปลดไม่ละไม่วางไม่คลายสุดท้ายเวลาสิ้นชีพตักสายก็หอบไปด้วยไม่ได้ก็วนอีกสิครับทีนี้เกิดอีกก็วนมาอีกทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องทางด้านเจอว่าหินยานแล้วกันนะพัฒนาออกให้สิ้นสุดวัตตะนี่ก็คือรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นในความจริงใครก็ได้กุญแจตัวนี้ฮะมันก็ไม่จำเป็นต้องวัชรยานไม่จำเป็นต้องเป็นมหายานและหรือหินยานนะฮะตาสีตาสาในมีในมาทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกความเชื่อก็สามารถที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องอ้างเอาว่าทิเบตไม่จำเป็นต้องอ้างตัวนั้นแต่นี่เล่าให้ฟังว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ใช่ไหมครับอยู่ไหนก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นที่ผมใช้คำพูดว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกิดกันได้ถ้าแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจเห็นไหมจริงใจจริงจังเนี่ยยังไม่พอนะแถมแข่งบุญวาสนาแถมคำพบความชาติพวกนี้มันจะสะสมมาจากภพชาติที่แล้วมาด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่ากระแสแห่งคุณงามความดีไทยศาสนาศาสนาก็บอกสายทานแห่งบุญหรือว่าทำบุญมาดีหลายปีหลายชาติหลายภพหลายชาติมามันก็สะสมความดีความบุญเนี่ยบุญก็เป็นพลังงานก็ว่าได้เห็นไหมฮะพลังงานบวก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 ไม่ใช่คิดบวกนะคิดบวกกับพลังงานบวกคนละเรื่องกันแล้วนะใช่ไหมฮะใช่นะถ้าคิดบวกคิดจะเอาพวกคิดบวกบอกให้กันนะพลังงานบวกมันเป็นพลังงานคุณงามความดีเป็นพลังงานที่มันเป็นเอามาใช้เปิดประโยชน์นะครับให้กับตนและกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายลักษณะนี้มันก็ยากในการอธิบายเหมือนกันนะในสิ่งพวกนี้บางทีมันก็สับสนเหมือนกันคิดบวกพลังงานบวกเห็นไหมครับไม่รู้ต่อไปนี้จะเป็นความคิดหรือไม่ความคิดถ้าคิดจะเอาคือพลังงานลบ
คิดจะให้คือพลังงานบวกนะถ้าต้องการสนใจใฝ่รู้เรื่องของพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับคิดแต่จะเอามันก็ได้แต่พลังงานไม่บริสุทธิ์แล้วโยมคิดแต่จะให้มันก็จะกลับมาได้พลังงานที่บริสุทธิ์แล้วคุณน้าทีเนี้ยเห็นไหมฮะแค่ความคิดเนี่ยครับมันก็จะเป็น บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับพอได้ไหมครับไม่รู้ยุคสมัยนี้มันต้องพูดถึงพลังงานศตวรรษที่21เนี่ยพอเวลาแปลงแปลออกมาแล้วนะอ๋อนี่แหละพลังงานพลังงานทีนี้ใครได้ใครเก็ตทีเนี้ย ไอ้เจ้าพลังงานบวก ใช่ไหมพลังงานบวกก็สะสมไปเยอะๆเจอตรงนี้เห็นไหมก็บอกว่าบุญได้ไหมทีเนี้ยเห็นไหม ก็ทำนองเนี้ยครับสะสมบุญสะสมพลังงานบวกอ่ะ นะเพราะนั้นคำว่าคิดบวกนั่นคือตลาดโซตลาดแห้งที่มนุษย์เขาใช้กันทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะในกลุ่มอะไรล่ะทั่วไปก็มันจะเป็นโค้ชเชอร์โค้ชชิ่งนะครับเป็นโค้ชฟุตบอลนะโค้ชบาสเกตบอลโค้ชนักฟุตบอลก็เป็นคนสอนนักฟุตบอลทีมหมูป่าแล้วว่าไปใช่ไหมถ้าเป็นโค้ชคนก็สอนคนเนี่ยถ้าสอนคนให้รวยก็ไม่ใช่แล้วครับถ้าไปรูปแบบไม่ใช่แล้วครับอย่างนี้ถือว่าสอนคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไปแบบไม่ใช่แล้วนะเห็นไหมครับรวยมากรวยเร็วรวยรัดรวยเลาะอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจำแนกมันสู้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่ได้หรอกคำว่ารวยอย่างที่อย่างนี้มันก็สู้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่ได้จริงคิดอยู่แค่นี้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ถ้ามันจะมีเหลือขอเหลือพอบ้างก็ดีเหมือนกันได้เอาไม่ได้ก็แล้วไปใช่ไหมโอ้ยมันสบายแบบสบายๆแบบไหนนะวัยรุ่นพูดว่าสบายๆไหมชิวๆ ชิวๆสบายๆแบบเบิร์ดๆอะไรทำนองนั้นนะครับลักษณะที่ว่าลองให้ความสำคัญในการพินิจพิจารณาในแต่ละวันแต่ละวันเช่นช่วงเวลานี้กรุงเทพมันก็อีก5นาทีถึง3ทุ่มมันก็ได้เวลาที่จะพักผ่อนหลับนอนหรือจะติดเกมติดอะไรนู่นถือมือถอยอยู่อย่าไปติดมันมากพอ เสร็จภารกิจหลับมากน้อยค่อยแรงก็หวานไปตุนพลังงานเอาไว้พรุ่งนี้เช้าไปทำงานต่อส่วนนั้นผลโคงนุ่นประมาณตีหนึ่งหลับว่ารู้วันนี้ยังมีงานนี้ต้องทำไม่มีก็หายใจทิ้งหายใจขว้างธรรมดาแค่ไหมเอาละกลับมาถึงหน้าจอสิครับท่านใดที่มีเนื้อหาสาระพอที่จะแลกเปลี่ยนกันไหมดูซิเด้อขออนุญาตนะผมไม่สะกิดแดงนะผมสะกิดเบาๆนะครับสะกิดแรงแล้วก็โต๊ะใจสะกิดแรงก็โต้ใจเลยค่อยๆสบายๆดูสิโอเครับทราบครับ ยังไม่ได้นัดเนี่ยท่านพระมหาชัยเลยนะเดือนนี้ว่าจะไปบริการเยียวยารักษาชาวนครปฐมนครปฐมช่างรื่นรมมาไปแล้วนะนครชัยศรีไม่ใช่ดีแต่ลูกสาวใช่ป่ะนะเข้าสารก็เข้าอะไรไม่รู้นะนครปฐมเอามีใครบ้างอ่ะ
มันมีน้อยจังนะที่หน้าจอนะอยู่หายไปหมดแล้วมีบอลดูสิมีอะไรกันบ้างดูไม่เป็นไม่มีใครถามไถ่เลยไม่มีเนาะโอเคจะต่ออะไรสักหน่อยไหมเนี่ยมีอะไรเสริมไหมหนูไม่มีเลยก็ที่มาดูต้องทำได้เองนะฮะถึงจะรู้เช่นส่วนที่ตัวลอยนะก็มีทุกที่แหละครับตัวลอยเป็นเรื่องที่ทำได้ครับเอาฐานมารองให้มันมั่นคงแล้วก็ต่อเสาขึ้นมาแล้วก็เอามือคล้องเสาไว้ทำเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่พระทิเบตนะใช่ครับพระทิเบตก็อย่างนึงครับที่เราดูผ่านจอมันเป็นโลกของวิทยาศาสตร์ทับซ้อนธรรมชาติอยู่ก็ต้องดูไว้ก่อนดูไว้ประดับสิ่งพวกนี้นะครับฤาษีขี่ภัยก็ทำได้แต่นั้นยุคสมัยก่อนยิ่งมากกว่านี้เยอะยุคสมัยที่เจ้าชายจิตรสาซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่พรเป็นหางกายิ่งเยอะฉันผมสวัสดีครับเชิญครับผมปิดซะปิดไส้ข้างตัวนะปิดซะอย่าให้เสียงดังมารบกวนมีอะไรว่ามาห้ามทวงหนี้นะครับสวัสดีครับลุงเอาว่าผมก็ปรับตัวเหมือนกันนะเชิญครับฮัลโหลครับครับผมอุดรครับอุดรธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสเชิญครับครับผมยืนกดไหลย้อนยายดูช่วยหน่อยกดไหลย้อนอธิบายเลยครับกดไหลย้อนครับเออมันเป็นอธิบายมันเป็นตาปวดท้องแน่นตีขึ้นมาติ่งโอเคนั้นถามกลับว่าระหว่างเป็นกดไหลย้อนกับแน่นเป็นตัวไหนกันแน่ครับกดไหลย้อนครับถ้ากดไหลย้อนมันเป็นยังไงครับหน้าตาหยิบให้ดูหน่อยครับบอกความเป็นจริงของมันให้ดูหน่อยครับมันหน้าตาไม่มีครับผมเสียว่ามีอาการนะครับผมมีอาการมันแน่นหน้าอกขึ้นเลยครับผมนี่แสดงว่าก็มีแต่อาการสิครับก็แสดงว่าชื่อกลยอนมันก็ไม่ใช่สิครับมันก็คือแน่นถ้าให้ทำให้หายแน่นก็คือจบถูกต้องไหมครับครับผมสรุปว่าเป็นแน่นเนาะไม่ใช่กลยอนเนาะครับชัดเจนนะครับลองอธิบายกลับสิครับตามภาษาหมอเขาเรียกอย่างนั้นนะสรุปตามภาษาเขาเวลาภาษาหมอมันแต่ว่าความจริงมันก็แน่นหน้าอกนั่นเอาความจริงดีกว่าความเท็จเนาะมันเป็นภาษาเขาดีกว่าไหมครับครับผมเพราะมาณจุดนี้เราเอาความจริงเข้าว่าชัดเจนเนาะครับคราวต่อไปคิดว่าคราวหน้าจะบอกภาษาเขาหรือภาษาเราครับภาษาเราดีกว่าครับดีกว่าโอเคครับครับผมนั่นก็คืออาการใช่ไหมเราเน้นหนักอาการใช่ไหมครับรู้จักลุงหมอได้ไงก็ลุงเคยมาอุดรนะครับผมคือวัดนะครับอ๋อโอ้มารอบนั้นรอบเดียวเนาะใช่ครับผมอุดรธานีนึกหน้าไม่ออกเจอผมวันนั้นเป็นยังไงเรื่องอะไรที่ให้ผมช่วยนะวันนั้นครับครับผมก็เรื่องบ่านะครับต้นคอนะครับก็เบาไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วครับผมครั้งเดียวก็ยังมีติดนิดๆครั้งเดียวนั้นนะหายไปตั้งเยอะแยะเนาะครับผมขัดนิดๆครับผมครั้งที่สองจะขนาดไหนประมาณนั้นปวดมากครับตรงนั้นคนนั้นปวดมากก็หายไปตั้งจนถึงขนาดนี้ก็อยู่ได้สบายๆถึงจะมีนิดหน่อยก็ยังไม่ถึงกับทำให้เสียบุคลิกภาพหรือไม่รบกวนชีวิตประจำวันเนาะครับผมอุดรเนี่ยที่เขาว่า
กรดไหลย้อนนะเข้าใจนะฟังให้ดีนะเขาว่านะเขาว่าเขาคือหมอเนาะกรดไหลย้อนโอเคไหมเขาว่าเนาะนั่นคือเขาเมื่อมาถึงเราที่นี่ฟังให้ดีเข้ามาหาเรานะอีสานก็แสบบักโหกเคยไหมแสบบักโหกก็แสบคอแสบหน้าอกจุกลิ้นปีแมนบอมันจุกท้องจุกลิ้นปีใช่หรือเปล่าปิดพัดลมปิดเสาพัดลมให้ลูกสาวแม่ยายยกหนีสิพัดลมเนี่ยครับผมเขาแสบบักโหกครับแสบบักโหกกินตำบักโหกหายได้กินไม่เผ็ดกินไม่เผ็ดเนี่ยหายดีเนี่ยบอกว่ามันเบาเล่นนะครับจริงแล้วเนี่ยฮะควรจะขยี้ประเด็นนี้แหละครับครับเพราะว่าทำไมคนเป็นโรคถึงไม่หายจากโรคสักทีนี่คือประเด็นติดภาษาหมอครับพอติดภาษาหมอทีนี้ครับว่าลุงหงอกเวลาบอกว่าติดภาษาหมอมันติดตรงไหนติดอยู่ในสมองครับติดอยู่ในความทรงจำนะครับติดในความนึกคิดทีนี้ไอ้ความนึกคิดมันก็ยาดมันก็อย่างนึงไอ้ความเป็นจริงของร่างกายที่มันเป็นก็อย่างนึงมันก็เลยย้อนแย้งกันโดยในตัวเองนะลุงก็เชื่อเฉือนกันไปเชื่อเฉือนกันมามันกลายเป็นคูณสองอ่ะตัวความเป็นจริงมันแน่นมันจุกมันแสบจริงก็คือยกกำลังหนึ่งเท่ากับตัวเราพอไปยกกำลังสองภาษาเขาบันทึกอยู่ในสมองย้อนแย้งในตัวของเราเองอีกมันเลยดับเบิ้ลเลยทีนี้พอดับเบิ้ลเสร็จตัวที่3เป็นเบิ้ลที่3ก็คือตัวเคมีพอกินเคมีเข้าไปอีกหนักอีกพอฟังทันไหมครับทันครับทันนะพอเคมีคนเป็นโรคหรือคนไม่สบายตัวต้องการหายพอไม่หายก็กลับไปหาเขาอีกมันก็จะไปกันใหญ่อีกก็พัวพันพ่วงพันไปเรื่อยๆเป็น5ปี10ปีสุดท้ายก็แย่ลงไปเรื่อยๆมันก็ไปปวดบ่าปวดไหล่ปวดคอมันก็ไปเรื่อยทีเนี้ยเนี่ยคือพอถอดความออกมาเป็นเช่นนี้พอรับได้ไหมครับครับผมสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ไปหาเขาอยู่แล้วครับปกติไม่ได้ค่อยไปหาเขายังพูดถึงเขาได้เห็นไหมครับทางการแพทย์นะครับผมขนาดไม่ค่อยได้ไปหาเขานะครับถ้าไปหาเขาจริงๆจังๆเหมือนคนที่เขาเป็นเรื้อรังนั่นน่ะจะขนาดไหนเนี่ยนี่ขนาดเราไม่ค่อยได้ไปหาเขาเรายังติดภาษาเขามาพูดจนถึงวันนี้เลยทั้งที่รู้จักลุงหงอกมากี่ปีแล้วครับก็เพิ่งรู้จักกับแฟนเลยครับผมกี่เดือนครับผมรู้จักกับแฟนผมนะครับผมที่ลุงมาที่อุดรนะครับลองบอกสิครับลองบอกสิครับวันนั้นทำอะไรบ้างทำในกิจกรรมของอุดรธานีครับผมก็แฟนผมที่เขาช่วยทำเอกสารนะครับผมฮะบอกที่ช่วยทำเอกสารอยู่อ๋อบอกภาพรวมของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นบ้างครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับวันนั้นทำอะไรบ้างครับลุงหมอสัญจรอุดรนะครับก็พอดีครับมีแต่คนเรียกร้องให้อยากกลับมาครับบอกภาพกิจกรรมเช่นวันนั้นตื่นเช้ามารวมตัวกันตอนเที่ยงมีการบรรยายเนี่ยครับก็ฟังบรรยายอยู่ครับฟังบรรยายเรื่องอะไรบ้างครับผมนั่นเห็นไหมพอเวลาเอารายละเอียดเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาแล้วครับแย่งกับเรื่องของเรานี่นะครับนี่คือเจ้าของรองเท้าใช่ไหมครับใช่ครับเล่าเรื่องรองเท้าหน่อยเล่าเรื่องรองเท้าหน่อยครับเล่าเรื่องรองเท้าคุณลุงหน่อยครับครับผมก็วันนั้นมาก็ตอนเช้าก็ลงไปหาวันที่ฝนมันตกครับผมก็เลยมาตากแดดมันไม่แห้งครับของใครแห้งครับของคุณใช่ไหมใช่ใช่แล้วรองเท้าลุงหงอกไปไหนครับก็คุณลุงก็กลับไปแล้วเนี่ยวันนั้นรองเท้าลุงหงอกสุนัขกัดรับประทานไปครับใช่ไหมใช่ไหมใช่หมาขาบไปครับโอเคก็ยังพอใส่กลับบ้านได้ก็ยังมันพอดีเป็นน้องน้อยมันนิดเดียวครับผมก็ใส่เกงไป
ก็ปิดพอดีกางเกงก็ปิดนะครับผมก็มองไม่เห็นละก็ณจุดนี้นะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านก็อยากจะให้แยกให้ออกแบบเห็นภาพชัดแล้วก็เอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับตัวเองเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าธรรมชาติไม่ปราณีมนุษย์แน่นอนนะครับเพราะว่าเขามาเต็มรูปแบบทั้งบกทางอากาศแล้วก็ใต้ดินนะครับ เพราะฉะนั้นมนุษย์ท่านใดที่ยังแยกหรือจำแนกความเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรืออะไรก็ตามที่ช่วยเราได้เนี่ยนะฮะในเรื่องสุขภาพจนเป็นการประกอบอาชีพอยู่รอดไปในบางธรรมชาติคนมาเห็นไหมเล่นที่น้องมองตะเกียบไปเลยไปทางไปเลยคำว่าขนาดหันน้ำเดี๋ยวมันตกแล้วนะครับยังเหลียวเลยฝนเองผมยิ่งน้องเวลาเล่นน้ำเวลาฝนตกในน้ำตกเนี่ยพึ่งเล่นน้ำเปียกสีด้วยว่าอะไรมากมาแบบตั้งเลยวันเด็กเคยวาดไม่หมดเห็นว่า10ชีมั้งมาใช้หลักมาสักกว่า20ปีขายตรงนั้นอยู่ก็พวกเลยนะบนไม่มีเสร็จไม่เป็นไรครับมันมาไม่มีเหลือไม่เหลือครับเอามาถึงหน้าอกคอหน้าอกซะหายใจด้วยหายใจเข้าปืด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 ไปเวลาหายใจออกก็คอหน้าอกตึง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 แค่นี้ก็หายแล้วแสบบักโขกเนี่ยโอ้ยมันจะหย่อนยังหายแสบข้อหายแสบเอิร์กแล้วก็กดหน้าท้องไอ้ใต้ลิ้นปี่นะเออมีสากกระเบือก็ได้อะถ้าลูกสาวแม่ยายอยู่ได้ก็สอกลูกสาวแม่ยายนะกดกดเข้าไปครับแค่นี้มันก็หายแล้วจะมีครับกดลงไปแล้วมันเจ็บครับผมเมื่อวานนี้เป็นหนักแล้ววันนี้ก็เป้งชั่วหน่อยเปล่าอ่ะฟังทําตามคุณบอสก็คือนี้กดไม่ได้เจ็บไปหมดเลยครับฟังให้ดีนะสูดให้เข้าไปสูดหายใจเข้าไปลึกๆก่อนในเบื้องต้นฟังเสียงดีๆกดหน้าท้องไปเธอกดเองเจ็บไม่รู้เจ็บกดเองมากใส่ตามมากน้อยใส่ตามน้อยให้พอเหมาะพอควรดูมันจะเบาลึกกันนานๆเวลาหายใจออกก็ใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกก็เบาตึงๆๆซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาตามด้วยกดถ้าจะสะดือด้วยนะท้องพอเวลาปล่อยแล้วมันจะเบาวู้เลยท้องนะทำไปเถอะตามลุงหมอเล่าให้ฟังเนี่ยว่าแล้วก็ตามในอุ้งมือ อุ้งมือเนี่ยเคาะหน้าขาตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาเอวเนี่ยทั้งสองข้างมันจะเคาะหน้าขามันจะเบาท้องแน่ไงเฮ้ยทำไปตามงอกร้อยฟังกันแล้วกันก้มเงยงันใบหน้าสายหน้าซ้ายขวาเจนว่าร่างกายมันเกี่ยวโยงกันหมดนะสังเกตพลังงานจะวิ่งไปทั่วตัวมันจะเบาทั้งตัวเลยนะครับเอายืนตรงซะเขย่งด้วยส้นเท้ากระทืบพื้นตึงตังเบาทั้งตัวแน่นอนคราวนี้หายแง่ไม่หายตามมาเหยียบให้รู้ลงหน้าเดี๋ยวว่า
เป็นจังได้ครับผมเบาครับเบาหัวด้วยเบาสบายหายใจสะดวกลองกดหน้าท้องไปสิหายเจ็บยังเบาเจ็บแล้วเห็นไหมหายท้องอ่อนไปแล้วเห็นไหมลุงออกไปรู้ได้ไงไม่หายตามมาเหยียบเห็นไหมท้องอ่อนเลยครับลุงออกรู้ได้ไงไม่หายตามมาเหยียบอันนี้เหนือกว่าพระทิเบตนั่งลอยตัวเหนือกว่าเยอะเลยเหนือกว่าเยอะคนละมิติเลยเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็ยกตนของท่านจิตมาพอเวลาพูดจาเรื่องนี้มันก็จะเป็นการทับถมกันมันก็ไม่ดีไม่รู้เราให้ฟังแค่นี้พอเนื้อก็เยอะเนื้อก็ทิเบตเยอะว่าไปเนาะทิเบตไปเบ่งใส่ตั้งหลายกองแล้วทิเบตบรรยากาศแถวนั้นไปมาแล้วเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังนิดๆหน่อยไม่ต้องไปมากๆมันจะกลายเป็นยกตนขบท่านไม่ดีอ้าวล่ะกลับมาถึงอิทธิพลอิทธิพลของคำว่าคนที่มีความรู้เนาะสังคมมนุษย์เรานี้เขาจะแข่งขันที่มีความรู้ความจำแม่นๆได้เยอะโอเคไหมคนที่มีความรู้อย่าลืมนะแพทย์ที่เขาเรียนกันนะเขาเรียกว่าต้องตัดคะแนนเกรด A สูงสุดนะจึงจะมีสิทธิ์เรียนเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ได้เรายกย่องความเก่งโอเคนะเราเรียกว่าอิทธิพลของคนเก่งโอเคนะมาถึงสถานภาพก็คือเป็นมดเป็นหมอเนาะนะเราไปยอมรับในลักษณะอย่างนั้นแล้วผมก็ถือว่านั่นคืออิทธิพลของคนเก่งโอเคนะเขาพูดคำเดียวปุ๊บมันมาฝังชิปที่สมองเราทันทีคำว่าชื่อโรคกรดไหลย้อนนั่นเองครับจริงๆก็เอิ่นแสบบักโหกคนอีสานเนี่ยโอ้นะแสบท้องแสบหน้าอกแสบคอมันอึดอัดหายใจไม่สะดวกนี่พอเวลาลุงหอกอธิบายขยายความให้ฟังเป็นโยงใยกันมาตั้งแต่ต้นชวนคุยกันธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับพอเวลาเข้าสู่บทบาทของพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บเห็นไหมมันจะง่ายก็เรียกว่าเริ่มต้องสร้างความเข้าใจเราเข้าใจเขาเราจำเขามันก็แย่เราเห็นไหมครับต่อไปก็มารู้เราเข้าใจตัวเรามันก็จะเบาตัวเราเห็นไหมเราคือธรรมชาติการแพทย์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับเขาประกอบอาชีพโดยการผ่านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดโอเคไหมครับครับเพราะฉะนั้นมันคนละอาชีพเขามันเป็นอาชีพแพทย์เราเป็นอาชีพอะไรก็ว่ากันไปแต่ร่างกายเราไม่ดีเราไปหาเขาอย่างว่าเราไม่รู้เราเราก็ไปหาเขาบัดนี้นาทีนี้มารู้เราแล้วไม่ต้องไปหาเขาแล้วจริงๆคำพูดผมเนี่ยมันทำให้ลดภาระนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นะถ้าคนเข้าใจในมุมกว้างถ้าไม่เข้าใจอุ้ยไปกล่าวว่าต่อว่านายแพทย์นางแพทย์ อีกมุมกลับผมช่วยประหยัดเท่ากับเท่าไหร่นั่นนะไปถึงก็เอายาฟรีไหมใครซื้อทีเนี้ยก็ภาษีบ้านเมืองใช่ไหมนะใช่ป่ะประหยัดเท่ากับบ้านเมืองขนาดไหนที่ผมทำอยู่เวลาเนี้ย คนคิดเป็นก็จะคิดในกรอบนั้นคิดไม่เป็นลุงหมอจะไม่หาอะไรก็เพราะมันไม่มีอะไรมันถึงทำได้ถ้ามันมีเห็นไหม200 ล้าน 300 ล้านก็ทำไม่ได้อยู่ในข้ามไหนไหมก็เพราะมันไม่มีถึงทำได้โอเคไหมคนมีมันทำไม่ได้หรอกโอเคไหมครับเอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมไม่มีนะครับขอบคุณมากครับผมจะลงสบายตัวกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยท้องมาเริ่มทุกปีอะไรมันผ่อนตัวไปเยอะเลยถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็80%ก็ประมวลผลแค่นี้มันบอกตามความรู้สึกที่เป็นจริงนี่คือของจริงของจริงไม่ต้องพิสูจน์ใช่ไหมที่เขาพิสูจน์กันพิสูจน์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์ทดลองกระทำตามวิชาคณิตศาสตร์ที่คำนวณมานะเขาพิสูจน์ของไม่จริงโอเคไหมครับไอ้ที่เขาพิสูจน์ของเราถ้าพูดถึงพิสูจน์ของจริงของจริงแท้ย่อมพิสูจน์ได้ไวด้วยพอดีเดี๋ยวแฟนผมจะต่อด้วยครับเออามาสวัสดีค่ะคุณลุงว่ามาเชิญครับผม
นูก็จะขอให้คุณลุงช่วยค่ะว่าไป1 2 3 4ก็คือปวดหัวเข่าค่ะกำปั้นเลยด้านขวาเหมือนเดิมอะค่ะกำปั้นเลยกำปั้นเลยทุบตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาหาเอวหน้าขากับข้างขาข้างนอกตั้งคำว่านอกมันล่างแต่ตาตุ่มขึ้นมาที่โคนขาเนี่ยแต่ว่าข้างขานะนั่นแหละท้อไปตุบตุบตุบเข้าไปอย่าลืมเงี้ยอากาศอ้าปากกว้างๆดูเข้าไปจึ๊กกันนานๆเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูรู้จักเวลาหายใจออกทุบหน้าขาตามแล้วก็งอเข่าเตะขามันก็จะไปตามการขยับนั่นแหละมันจะไปมันเองประหลาดจะตายมันไปไม่ไปไหนหรอกมันวนมาหาลุงหงอกนั่นแหละผ่านชั้นยมบาลการมาผมจะเรียกว่าฟิวชั่นนะครับแลกเปลี่ยนของตัวเองก็จับความรู้สึกจริงไหมทำไปพิจารณาไปไม่ต้องไปหวังผลมาหายมันเบาไหมหัวเข่าเหยียดขายืนเขย่งไปบ้างขยับลูกสะบ้าหัวเข่าหน่อยจุดที่มันติดล็อกมันจะหลุดออกไปเองออกไปเองกระดูกมันจะดังก๊อบแก๊บตลอดก็ดีสิเออก็ดีนั่นแหละมันไปมันนะก็ดีสิดีมันไม่ก่อนกระดูกดังมันอาการปวดมันเบาเห็นไหมค่ะมันอยู่ตรงนั้นต่างหากมันจะดังมันจะเด้งช่างมันจะร้องเป็นโวยเป็นควายก็ช่างมันนะใช่ไหมต้องการคำว่าเบาสบายเห็นไหมฮะไม่ต้องไปตกใจมันเข่าเราทำเองนะก็ดังเข้าที่ก็แค่นั้นเองประเมินผลอยู่สามกี่เปอร์เซ็นต์โอ้อะไรมันจะขนาดนั้นฝนตกเบาตลอดค่ะทั้งวันเลยค่ะสามวันเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่เยอะไม่แรงมากพรำๆเนาะค่ะป้องกันไม่ให้มันร้อนเนาะค่ะโอเคดีแล้วอ่ะตกลงแค่นี้หมอค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับนะเอาล่ะผมขอดูหน้าจอสักหนึ่งวันนี้ผมแงบอากาศแล้วกลืนพอปล่อยลมออกทางปากเกิดอาการหน้ามืดวูบวาบจนหน้าขมำพอรู้สึกสติมือแขนขาสั่นอีกสักพักหนึ่งก็กลับมาเป็นปกติเห็นไหมแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับคุณลุงอธิบายให้หน่อยได้ไหมเชิดไอตัวในอากาศเนี่ยมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไอตัวบริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนอยู่ในอากาศเวลาเรางับของแต่ละคนก็ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน
ทีนี้ไอ้ความไม่เหมือนกันเท่าที่ในแต่ละคนแต่ละท่านที่มาเล่าประสบการณ์ตรงนะครับบางท่านงับแล้วปุ๊บออกมาตาฟางเลยตาฟ้าฟางเลยถ้าอยู่ใกล้ลุงหงอกหน่อยก็ให้ลุงหงอกจับสำหรับคุณชลศักดิ์เนี่ยผมอยากให้โทรเข้ามาเล่าด้วยซ้ำไปนะครับที่ศูนย์สองเลยนะครับก็เป็นรายที่สองที่ หน้ามืดนะครับของผมเนี่ยส่วนตัวผมของผมนี่กระตกเลยครับงับงับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแน่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตัวจะกระตกคราวนี้กระตกเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรนะครับพอถึงจุดหนึ่งผมก็จะรู้ว่ามันควรจะแค่ไหนถ้าเราทำเนี่ยอยู่ๆเรากระโดดจาก1ไปถึง50เลยเนี่ยเนื่องจากว่าคุณสุรศักดิ์ไม่ได้เข้าสายนะครับจะเดานะครับอย่างคนไกลแม่งับอากาศเนี่ยโทรเข้ามาเล่าหน่อยครับว่างับยังไงวิธีการครับแต่ถ้าเป็นผมจะงับค่อยๆงับ1ไป12เนี่ยถ้ามันเลยเส้น12เนี่ย12วินาทีนะครับครั้งที่2มันก็จะเป็น20กว่าครั้งที่3ก็30กว่าร่วม40เนี่ยผมจะวนอยู่แค่นี้คำว่าวนอยู่แค่นี้ถามว่าผมได้อะไรพอผมรู้สึกว่าผมได้ความโปร่งโล่งเบาสบายผมรู้ได้มันพอละผมจะหยุดทำนะครับผมก็จะหยุดกินง่ายๆแล้วผมก็มากินอีกทีคือง่ายๆเลยนะถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่สบายตัวผมจะกินอากาศผมจะไม่กินพั่มเพื่อสมัยก่อนผมกินเรื่อยหน่อยเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยผมกำลังเหอการงับอากาศตอบคุณสุรศักดิ์ก็ต้องให้เล่านะครับว่า1กระโดดงับทีเนี่ยจาก1ถึง100เลยไหมนะฮะ2ผลจากการงับส่งผลให้ทราบทันทีว่า1โล่งโปร่งสบาย2จะแน่นผมบอกว่าตัวโล่งอ่ะดีแต่ตัวแน่นน่ะดีกว่าถามว่าทำไมตัวแน่นดีกว่าเพราะคำว่าแน่นน่ะมันดีกว่ามันทำให้เรารู้ทันทีเลยว่านั่นน่ะร่างกายเราแน่นเรียบร้อยแล้วประการต่อมาโดยนัยยะของการแน่นตัวของพลังงานบริสุทธิ์เวลาที่เขาเข้าไปดันออกเนี่ยแหละครับเขาจะเรดิเอทพลังงานตรงคอของเขาเองออกมาเนี่ยตรงจุดไหนก็ตามที่มันอึดอัดติดขัดเขาจะดันออกเดียวพอดันออกมันก็คือโล่งนั่นนะฮะทีนี้ถ้าเดาเนี่ยเดาก็ไม่ได้เข้าสายนะฮะว่าเดาใครก็ตามที่ไม่เคยทำอย่ากระโดดนะครับค่อยๆทำไปทีละคือทำมันบอกไม่ได้หรอกนะครับว่าใครจะ1นาที2นาที3นาทีขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นน่ะได้เท่าไหร่จะเป็นความเฉพาะตัวเลยเหมือนเราใส่เสื้อเนี่ยฮะใส่เสื้อคอกลมคอกว้างใส่ถุงเท้าไม่ใส่ถุงเท้า2ก็คือเอาพอดีนะครับเอาให้รู้ถึงความบริสุทธิ์ของมันด้วยนะฮะแล้วก็ค่อยทำแล้วก็มันได้ผลตามที่พูดไหมค่อยๆไล่สเต็ปนะครับอยากให้เข้าสายมากเลยมาแชร์ประสบการณ์การงับอากาศหน่อยได้ยินกันบ้างเนาะนะครับประมาณนี้โอเคอ่ะผมจะเสริมนิดนึงนะ ฟังให้ดีนะครับอย่าลืมว่าลุงหงอกพูดถึงอยู่สองเรื่องพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์โอเคนะเอาล่ะคุณสุรศักดิ์เก็บความไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเองมานานเท่าใดอธิบายเลยตั้งแต่เริ่มเกิดด้วยโยมสะสมมาเรื่อยความไม่บริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วโอเคนะทีนี้พอเวลาทางฝ่ายเราแนะนำให้งับอากาศและกลั้นนานพลังงานที่มันอยู่ในอากาศอยู่ในอะตอมของอากาศนั่นแหละตัวมันจะแตกตัวออกไปคำว่าแตกตัวทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการเมตตาโบลิซึมก็คือมันเกิดการเผาผลาญการกลั้นอากาศกลั้นมันเป็นคำว่าอัดระเบิดคายของเครื่องยนต์นะพอมันเผาผลาญปุ๊บเนี่ยพลังงานมันจะออกก็คือสู้กับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในอยู่ตัวเองใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้หน้ามืดบ้าง
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาผ่านไปหน่อยนึงเฮ้ยมันกลับดีขึ้นเถอะแปลว่าทั้งสองสิ่งมันคุยกันรู้เรื่องแล้วงี้ดีกว่าเออเดิมมันคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่คนละฝั่งคลองโอเคไหมระหว่างตัวบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่คนละฝั่งคลองเห็นไหมพอเรามาเจอกันกลางคลองเนี่ยมันก็สู้กันบ้างเล็กน้อยโอเคไหมครับเห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นการสู้กันเล็กน้อยก็ บางคนก็ตามมัวค่อยไปมันจะอื้อไปหน่อยเดียวเองนะครับพอเวลามันผ่านกระบวนการนั้นไปปุ๊บก็จะสบายแล้วเงี้ยอย่างมากก็ไม่เกิน3ครั้ง4ครั้งหรอกตรงนี้ดีแล้วที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกเรารู้ว่าเออมันรู้สึกหน้ามืดวูบไปฮะนั่นแหละครับไอ้ที่วูบเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สู้สิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ได้นึกออกนะครับบริสุทธิ์ของเรามันเหนือกว่าไอ้ตอนที่มันสู้กันเนี่ยเหมือนกับช้าง2เชือกชนกันนะไอ้เชือกที่มันไม่บริสุทธิ์มันก็มาแพ้ตัวที่บริสุทธิ์โอเคมั้ยพอเราพูดถึงเชือกปุ๊บก็ต้องพูดถึงช้างก็ช้างพระนเรศวรน่ะเออลุยกับช้างพระมหาปราชาใช่มั้ยใช่ป่าวรุ่นนะที่อะไรดอนเจดีนะใช่ป่าวรุ่นคงใช่อ่ะส่วนแล้วก็ช้างพระนเรศวรงัดเลยหงายเก๋งหงายหลังช้างเลยจบข่าวเลยแปลว่าสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นมันเหนือกว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์บรรยังค่ำคิดว่าน่าจะเข้าใจตรงนี้ชัดเจนเนาะพอเวลาพูดถึงว่าบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นะคุณเชื่อสักนะท่านอื่นๆก็เหมือนกันครับทำเพราะว่ายังไงคุณสุรศักดิ์ก็จะมานั่งพูดตรงนี้ไม่ถึงไปลบหมอนนอนเสือเอาง่ายๆคือไม่ถึงขั้นไหนเผาก็แล้วกันอ่ะก็ขอย้ำนะครับว่ายังไงก็ควรจะขอย้ำว่าพลังงานบริสุทธิ์เวลางับเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นผลทันตาเลยอ่ะมันทำเท่ากับได้ครับมันไม่มีรอนะฮะถึงแกล้งทำฟอร์มทำเนียนทำจะตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำมันจะได้ทันตาทันดีทันใดในเรื่องวูบในเรื่องมึนๆเนี่ยผมไปมาหมดแล้วล่ะจนผมเฉยๆนะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้เลยว่าเลขรับไหนอ่ะสัปดาห์นี้หรือวันนี้อ่ะวันนี้มึนมากรู้ทันทีเลยว่าไม่เวิร์กเลยร่างกายไม่บริสุทธิ์เยอะมากเนี่ยก็จะรู้แหละพอรู้เสร็จปุ๊บก็ยกนึกย้อนไปเลยว่าไปทำอะไรมาก็จะนึกออกแล้วก็ไปงับตามอีก 2-3 รอบก็จะโปร่งโล่งสบายพอตกกลางคืนก็ทำอีกหน่อยเนี่ยฮะจะคือวันแต่ละวันในเวลาเราสะสมอะไรมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะครับมันไม่มีความรู้สึกตัวให้รู้ว่าเนี่ยเราสะสมความบริสุทธิ์นะลุงมันยากนะพอไม่รู้ว่ามันสะสมความบริสุทธิ์ดันมารู้สึกตัวตอนที่ไอ้ความบริสุทธิ์มันทำงานนี่นะฮะมันแก้กันสู้กันเมื่อมันส่งผลที่ได้จากการหักล้างกันไปเนี่ยครับในแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้ร่างกายคนนั้นน่ะมีความเพลียยากเหนื่อยยากทีนี้นี่ขนาดว่ายังไม่ได้ทำสเต็ปต่อไปในขั้นสูงสุดขั้นแอดวานซ์นะครับก็คือการคำแบบท้องแล้วก็ขั้นสูงเพิ่มนะอันนั้นเดี๋ยวพอแน่เดี๋ยวพอไปเขาเรียกคนทำปกติก็ขอให้ทำแบบปกตินะครับอย่าไปโหลดมันมากเพราะถ้าโหลดมากก็เกินพอดีอีกเพราะฉะนั้นทำพอดีไปคือคนจะบอกว่าคนทำอาจจะรู้ดีคนไม่ทำก็จะกลัวหรือตกใจแต่คนทำที่เชี่ยวชาญชำนาญน่ะก็จะป้องกันตัวเองได้แล้วตัวของคนคนนั้นก็จะแข็งแรงนะครับโอเคก็หวังว่าคนจะเข้าใจกันไปทั้งหมดมันจะเริ่มมีนิดหน่อยโอเคเชิญครับทีนี้เวลามาหาลุงหมอแล้วรับพลังงานบริสุทธิ์แล้วกลับไปบ้านแล้วเป็นอีกเอ้าทำไมมาหาลุงไม่เห็นหายเลยนี่ฮะก็ไม่ได้ดึกย้อนไปเลยว่าเวลาที่เราสะสมความไม่บริสุทธิ์มาเอาให้ดีนะครับคอนเซปต์นี้มันเป็นคอนเซปต์ที่มันเป็นปัจจุบันมากเลยแล้วถ้าไม่เก็ตมันก็จะไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เป็นการแพทย์แผนอนาคตที่เห็นผลในปัจจุบันทีนี้ถามว่าเวลาเรารู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่ทั้งในตัวเราและนอกตัวเรารู้สึกถึงความเป็นปัจจุบันใช่ไหม
เราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นอดีตและอนาคตนะครับเราหยิบจับอะไรสิ่งตรงหน้าเราเนี่ยก็เป็นปัจจุบันวินาทีถัดไปก็เป็นปัจจุบันกินก๋วยเตี๋ยวก็เข้าปากปุ๊บก็เป็นปัจจุบัน ดมกลิ่นได้กลิ่นอะไรก็เป็นปัจจุบันได้ยินอะไรก็เป็นปัจจุบันได้เห็นอะไรก็เป็นปัจจุบันสัมผัสอะไรก็เป็นปัจจุบันเนี่ยมันผ่านระบบประสาทเพราะฉะนั้นเวลาที่เดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันที่ยังไม่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราแลกเปลี่ยนกับความเป็นปัจจุบันผ่านระบบประสาทตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจหรือฟังไม่คิดไม่ทันก็ยากอีกเช่นไอ้ที่มองเนี่ยก็แลกเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยมองมาที่หน้าจอเนี่ยมันผ่านกระบวนการของวิทยาศาสตร์แสงสีฟ้าแสงบ้าบอคอแตกอะไรก็ตามยังไม่ต้องไปจำเอาเป็นว่ามันคือวิทยาศาสตร์เสียงที่ผ่านหูนั่นก็เป็นวิทยาศาสตร์ใช่มั้ยฮะทีนี้เราไปฟังอะไรอะฮะเราไปสัมผัสอะไรในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนกว่าจะมาเจอกับความบริสุทธิ์เข้าแทนที่จะเนี่ยนะฮะฟังให้ดีนะครับจุดนี้สำคัญแทนที่จะเก็ตหรือปิ๊งหรือป๊อปแป๊กหรือพลิกโลกก็คือสัมผัสตรงกับพลังงานบริสุทธิ์แล้วมันวูบว่ามันเห็นผลในปัจจุบันแทนที่จะเก็ตดันไปกิดไปเก็ตคำว่าตัวแต่เห็นไหมฮะอุ้ยดีขึ้นแต่ตรงนี้ลุงหงอกมีหน่อยเห็นไหมฮะนี่คือความไม่สามารถแยกความต่างของความรู้สึกได้เลยแล้วก็เขาเรียกติดในตัวของการด่วนได้ด่วนมีด่วนเปรียบเหมือนฟาสต์ฟู้ดนะฮะทำไมนั่งดูบางคนที่เขาเข้ามาบางคนที่เขาสัมผัสเขา 100% เลยก็มีหรือไม่รู้สึกอะไรเลยก็มีเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าวันพรุ่งนี้นะครับจากลุงหมอกไปแล้วนะฮะสัมผัสไปเรียบร้อยแล้วสบายตัวตามกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีคืนนี้ทั้งคืนน่ะคุณทำอะไรมาตื่นเช้าคุณคิดอะไรอยู่ของเมื่อวานนี้มันอะไรมันสะท้อนออกมาเหมือนนั่นลุงหมอกมักอธิบายว่าเวลาสูบน้ำออกจากบ่อเวลาน้ำมันลดลงเหลือที่พื้นบ่อมันก็จะมีน้ำซึมน้ำซับนู่นนี่นั่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะนั่นแหละครับคือจุดที่จะต้องพิจารณาทีนี้ถามทางว่าทำยังไงต่อไปวันที่ไม่เจอลุงหมอกกลับไปบ้านก็ผมเคยบอกนั่นเนี่ยเสียงผมกับเสียงลุงมันคนละอย่างกันเลยนะเสียงลุงอ่ะเป็นเสียงของลุงแต่เสียงผมมันเสียงเชิดเฉือนเสียงเพื่อให้ตื่นตัวนะครับกระตุ้นให้เกิดการกระทำไม่ใช่กระตุ้นให้เกิดการทฤษฎีเสียงผมเนี่ยเฮ้ยคุณต้องทำไม่ทำคุณไม่ได้คุณยังไม่มีทางได้เฮ้ยทำดีนะฮะฟังอย่างเดียวไม่ทำมันก็เป็นนักถามนักจำนักทฤษฎีมันไม่ใช่นักทำเห็นนะครับทีนี้พอถึงเวลาจะทำเวลาป่วยก็ไม่ได้ทำเห็นไหมฮะไม่ได้สำรองพลังงานไว้ไม่ได้เข้าใจพลังงานหรือไม่ได้รับอากาศไว้ไม่ได้เคยชินคุ้นชินพอวันหนึ่งประสบปัญหากับสุขภาพเสร็จปุ๊บใช้บริการเสร็จพอวันรุ่งขึ้นเป็นต่ออีก เห็นไหมฮะดูหมอกไม่ได้เรื่องเลยเห็นไหมฮะเนี่ยแต่พอย้อนกลับไปเนี่ยคือเรามันเคยชินฟาสต์ฟู้ดกันตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่เคยทำเพราะว่าอะไรครับมันมองไม่เห็นแล้วเวลาทำเนี่ยเขาเรียกทำถ้าทำก็ทำไม่ถึงไม่ถึงที่มันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาทำกันเนี่ยเขาได้อะไรเนี่ยเหมือนคุณคนไกลแม่หรือคนใครก็ตามนะฮะนี่พอทำอย่างต่อเนื่องทำไปเรื่อยจุดวันหนึ่งข้างหน้าทีนี้มันมีคนได้นะครับคือคำว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำเป็นจนออโตเมติกนะฮะคนคนนั้นก็จะเกิดความสว่างในตามีคนทำได้นะครับซึ่งมันเป็นบันไดของกายใจจิตเท่านั้นเองทีนี้พอไม่ทำจะไปเฉลยเรื่องใจก็ไม่อยากเฉลยเพราะว่าอะไรพอเฉลยก็เชื่ออีกจำอีกเออทำพวกนี้แล้วกันแล้วปีนั้นมันจะเข้าถึงจิตเท่ากับความสว่างคือตรงนี้แหละครับคุณลุงทำจนต้องถึงจุดแรกเปลี่ยนก็แ
แล้วกันแลกเปลี่ยนมากแลกเปลี่ยนน้อยถ้ามันยังไม่ถึงก็แลกเปลี่ยนก็คืออัดติดขัดต่อไปก็รอบ2รอบ3ว่าไปอย่างนี้นะห่างกันสัก10นาที20นาทีก็ไม่เป็นไร1เนี่ยลุงมันจะเป็นการปีนหน้าผาเออปีนขั้นที่1เนี่ยมี1อะไร1เมตรขั้นที่2 2ฟังให้ดีนะครับคุณผู้ฟังครับขั้นที่1เนี่ย1เมตรแต่พอมันไปขั้นที่2อ่ะมันจะเลย1เมตรครับนั่นน่ะเนี่ยไอ้คือความต่างเลยความรู้สึกที่อยากจะให้เกาะก็คือเฮ้ยต้องสงสัยดิหรือต้องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยทำไมครั้งแรกมันได้1เมตรแต่พอครั้งที่2มันได้เมตรกว่าครั้งที่3มันได้3เมตรกว่าเนี่ยครับพอทำสืบเนื่องมันอาศัยในการทำคือ1มันหายใจอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครอะไรอ่ะไม่มีใครบอกนะครับว่าให้เราหายใจเข้าและหายใจออกเราหายใจเพราะธรรมชาติของเราเองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นไอ้การแค่งับอากาศเนี่ยครับทำทิ้งทำขว้างครับอย่าไปตั้งใจมากถ้าขี้เกียจเหมือนผมก็ขี้เกียจผมเวลาไม่สบายตัวผมถึงทำแต่พอผมทำห่างๆนานๆทีมันจะลำบากผมเพราะว่าอะไรเพราะเวลานานๆแล้วผมทิ้งการงับอากาศนะฮะผมก็ขี้เกียจพอผมมางับสมมติเดือนหนึ่งผมงับสักครั้งหนึ่งพองับครั้งที่สองของเดือนที่สองเท่านั้นหน้าผมมืดเลยโหผมแทบจะแบบใจสั่นพลาดเลยนะครับนั่นแสดงให้รู้ผมทิ้งมานานเห็นไหมฮะพอทิ้งนานมันก็ห่างมันก็สะสมเป็นเดือนก็แค่นั้นเองครับลุงก็ทำเป็นกิจนิดนึงกิจจะวัดนี่เลยครับอ่ะพอห้ามที่ว่าห้ามแสดงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์พระพุทธเจ้าห้ามหรือคนเขียนพระธรรมปิฎกห้ามความจริงพระพุทธเจ้าห้ามนะครับทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามใครรู้ไหมห้ามคนใกล้ชิดนั่นแหละก็คือพระโมคคัลลานะเห็นไหมสาวกเบื้องซ้ายเก่งกาจสามารถเรื่องของแสดงฤทธิ์สาวกเบื้องขวาชื่ออะไรอ่ะผมไม่ได้จำชื่อจำเสียงเท่าไหร่ภาษารีบทเชี่ยวชาญทำนองเรื่องของปัญญาใช่ไหมทีนี้ฤทธิ์กับปัญญาจะเนี่ยปัญญาจะต้องเหนือกว่าฤทธิ์เนี่ยทำไมพระเจ้าจึงห้ามแสดงฤทธิ์เพราะฤทธิ์มันมีแน่นอนมันไม่มีจุดจบฤทธิ์สู้ฤทธิ์สู้กันหลายภพหลายชาติก็ไม่ยอมจบเพราะฉะนั้นก็เลยอย่าแสดงฤทธิ์แม้กระทั่งโอเคนะ พระพุทธเจ้าก็มีศัตรูพระเจ้าหนึ่งคือใครไอ้เทวทัตเห็นเป็นตัวตนนะเนาะนะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือไอ้มัจจุราชนะใช่ไหมไอ้ราหูราเหอพวกนั้นนะครับโอเคนะพวกกลุ่มธรรมวันหนึ่งเขาก็มาท้าเหยิงๆแน่จริงออกมาเซ่แค่มันยืนอยู่นอกรั้วพระเจ้าอยู่ในรั้วในบ้านนะมาอยู่ที่พักตะโกนเหยิงๆแน่จริงออกมาเซ่มาลุยกันเลยท้าอยู่นอกรั้วในขณะนั้นนะฮะพระโมคคัลลานะได้ยินเข้าให้ก็เลยขอพระโมคคัลลานะเอ้ยขอพระเจ้าตถาคตอยู่เฉยนะโมกขลานะจะไปลุยที่มันท้าเย็งๆนั่นเนี่ยพวกอาธรรมไงเป็นอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ห้ามแสดงฤทธิ์โดยมีเหตุผลว่านี่มันเรื่องของฉันนะนี่พระเจ้าพูดกับ พระโมกขลานี่เรื่องของฉันเขามาท้าฉันเธอไม่ใช่ฉันเธอทำแทนฉันไม่ได้หรอกโอเคก็พอกับคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้นั่นแหละเดียวกันเอาล่ะไอ้เรื่องของพญามารเนี่ยโหร้ายกาจมากนะครับพญามารตรงนี้ฮะทางด้านสายศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าไซตอนทางด้านสายศาสนาคริสต์เขาเรียกว่าซาตานเข้าใจไหมทางด้านสายศาสนาคือพญามารนี่ก็ว่าได้หรือพญามัจจุราชผมไม่เคยเรียกมันพญานะให้รู้เนี่ยโอเคนะไอ้บรรดาสาวกสู้เขาไม่ได้หรอกถึงสู้ก็ไม่ยอมจุดจบหาจุดจบไม่ได้งั้นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวที่จะมีจุดจบได้วิธีการนี้เนี่ยครับมาเลยฉันนั่งเฉยๆด้วยคล้ายๆกับว่ามีรั้วกั้นกันแล้วกันนะกำแพงกั้นมึงมาเลยมึงแน่
พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องทำมันนั่งอยู่ที่รั้วเนี่ยครับแต่ไม่ได้ออกจากรั้วนะออกไปก็ได้สบายมากโอ้ยฤทธิ์พุทธเจ้าฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลแต่พวกไม่อยากจะแสดงฤทธิ์ให้มันลุยมันเองมันแน่นักลุยไปลุยมาแล้วรู้จักอุศเรนอกแอกอกแตกตายไปมันรู้ใช่ไหมกูเป็นไผ่ประมาณนี้ครับมันพยายามดันในทางที่ไม่ดีนะฮะให้โทษแกกูโทษนั้นถึงมึงเองประมาณนั้นนะครับก็ต้องอยู่เฉยคือพระพุทธเจ้าเขาไม่ต้องทำอะไรอ่ะเขาเป็นผู้ที่ไม่แพ้ให้รู้ไว้เมื่อรู้ตัวว่าเป็นผู้ที่ไม่แพ้เอาชนะไปทำแมวทำไมถึงใครจะมาเอาชนะมันก็ไม่แพ้มันอยู่แล้วล่ะเธอจะเอาว่าชนะฉันก็ไม่มีทางที่จะชนะฉันได้หรอกเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีรุกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั่นก็ความนิ่งเนี่ยชนะความเคลื่อนไหวทั้งหมดนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นสำนวนหนึ่งนะฮะความนิ่งชนะความเคลื่อนไหวหนังจีนจริงหลักภายในโอเคทำนองนั้นนะครับก็ใช้ความนิ่งอันนิ่งอย่างพุทธเจ้ากับนิ่งอย่างเราเนี่ยมันคนละนิ่งมั้งนิ่งพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนิ่งลักษณะที่พลังงานมากมายแปลงประกายออกมาเป็นรัศมีกายออกมาโอ้อะไรทั้งไม่รู้ยิงธนูมาธนูก็พอไปปอกปุ๊บธนูก็งอแหละครับนั่นก็แฉลบหนีไปเลยประมาณนั้นครับเข้าใจไหมลักษณะอย่างนี้อุปมาให้เห็นเป็นภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาการที่พระพุทธเจ้าห้ามแสดงฤทธิ์ก็คือห้ามตามบริบทที่ว่านี้นะครับเข้าใจนะทีนี้ส่วนทางด้านทั่วๆไปมีแล้วก็แสดงไม่ได้ใช่ไหมก็มันไม่มีทุกคนน่ะใช่ไหมครับสิ่งที่ว่ามีแต่พระอรหันต์นู่นเนี่ยถามว่านักบวชเป็นสาวกบวชไปเมื่อวานนี่เป็นพระอรหันต์ไหมที่เนี่ยก็เลยตัดห้ามไว้ก่อนเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมก็คือตามบทบาทลีลานี่นะครับโอเคไหมคุณกระดกภูมิก็หวังว่าคงจะเข้าใจในคำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้เนาะโอเคครับเอาล่ะต่อไปก็ดูไปดูซิว่ามีอีหยังบ้างข้างหลังมีใครบ้างเนาะที่เติมต่อมา ไม่มีเนาะหมดนะค่ำนี้คืนนี้ก็หวังว่าไม่มีอะไรนะอะไรไม่มีอะไรทางใจนะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นโอเคนะจบข่าวนะอ่ะต่อไปบ้านใครบ้านใครเอ้ายังมีเหรอเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะท่านลุงท่านลุงช่วยส่งพลังงานปลดข้อมือข้างซ้ายกำจับอะไรไม่ได้นะคะมันเหมือนไม่มีแรงจับของไม่อยู่จับไม่มีแรงเนาะมือซ้ายมือขวามือซ้ายใช่ป่ะฟังงั้นมือขวาทำงานมือขวาก็ไปจับที่ใต้จักระแร้เนี่ยกดเข้าไปแต่ใต้จักระแร้กดเข้าไปกดขยี้ขยี้นะแล้วก็เหนียวเข้ามาจากจักระแร้เหนียวผ่านเนื้อราวนมซ้ายขึ้นมาเนี่ยขยี้ตรงนั้นสักหน่อยนึงโอเคนะแล้วก็ยกมือขึ้นยกมือลงเท่านี้ก็มีแรงแล้วจ้าทำไปด้วยฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงไปด้วยคำตอบสุดท้ายจะออกมาเองว่าแรงมันไปเที่ยวแต่เดี๋ยวมันก็มาได้ยังมาแล้วเจ้าค่ะถือปวดตามได้แล้วแต่ว่าข้อปวดทีนี้ข้อปวดว่างอปวดงอศอกมาสะบัดมือออกไป นั่นแหละมาเถอะแล้วก็ทุบๆแถวๆไหนนอเดี๋ยวนะเอานิ้วกดกระดาษอยู่ในจอไหมเนี่ยอยู่ในจอก็ดูจอผมกดตรงไหนไม่ใช่อ๋อไม่ได้อยู่เพราะว่าต้องใช้มือถือโทรหาไม่ได้ใช้สมอนทอล์กเลย okay. มีสมอนทอล์กเสียบหูสองข้าง
มือจะได้อิสระนะครับนะไม่รู้กดทุ่งเที่ยมือกับยังขยี้ตัวที่มันปวดเนี่ยแล้วก็ต่อยลมต่ออากาศออกไปจะคลายเองหลุดลุงออกบอกให้ทำไปเถอะถ้ามีน้ำมีสระน้ำลุงบอกลุงออกจะบอกให้กระโดดน้ำหายบอกให้ทำไปมันหายมันเองครับนอนน่ะงอเขามาชกต่อยสะบัดลมยกชกปึ๊กไปเป็นสปริงต่อยให้แบบมีสปริงแค่นั้นก็จะหายปวดแล้วหายยาง เบาแล้วจ้ะค่ะเออจบข่าวไหมพออีกรอบจ้ะฮะพลังอีกรอบเฮ้ยพอละมั้งเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวโรคจะไม่หายเนี่ยอยากได้จะไม่ได้พอรู้ว่าจับกลิ่นอายมันพอรู้มันดีไปหน่อยนั่นแหละครับเอาเป็นการบ้านต่อแล้วมันจะได้แบบถาวรนะฮะครับค่ะถามว่ามันดีขึ้นหรือว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับทั้งแสงท่านเมื่อกี้เป็น80แล้วจ้ะค่ะโอ้ยเหลือกอพอละ80เจ้าสัก100เดี๋ยวก็ตีหรอกขอบพระคุณมากผมตีด้วยภาษาสบอกให้โอเคดังนั้นโอเคตัวแค่นี้เนาะสาธุขอบพระคุณครับนะเอาไว้เป็นกระเซ็นกระสายให้เป็นคำถามแล้วจะไปต่อยอดเองบ้างนะเห็นไหมมันเป็นถาวรนะรู้ไหมพอได้ปุ๊บมันก็ไม่คิดต่อมันไปต่อไม่ได้อยากจะให้ต่อเองให้มันสิ้นสุดจริงๆพวกนี้นะครับแปลว่าโอ้ยแค่ทำเอง 20% เองความจริงผมให้คะแนนไปด้วยเมื่อกี้นี่ก็อาจจะว่าอัพเดทซ้ำไปเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับเพราะความรู้สึกที่มันตกคงค้างอยู่มันก็เลยคิดว่ายังมีเยอะอยู่มนุษย์เราก็อยากจะหายไปแบบเร็วๆนะได้เหมือนกันก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่โยมเอ้ยจบข่าวเลย โอเคครับบ้านไทยบ้านมันพรุ่งนี้อย่าลืมประกาศสมาชิกชอบนะพรุ่งนี้จะเริ่มประกาศสมาชิกชอบนะครับพรุ่งนี้นะครับซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วพอนะครับแต่ทหารก็จะเป็นการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการของตัวเองที่หามาได้นะก็ดูแลกันเอาเองแล้วกันนะใครมาหลอกลวงดูดดึงเอาไปจะลงทุนค้าขายต่างๆจะไปหวังรวยก็ซวยนะให้รู้ไว้พ่ออะไรรู้ไหมโลภไงเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไปตามความเป็นจริงมันจะดีกว่าเรามีพละกำลังน้อยก็ทำไปตามน้อยนะไม่ใช่ลงทุนเป็นร้อยเป็นพันให้คนอื่นเขามีสิครับก็ช่างนะครับเราก็ไม่มีแบบนั้นก็ค่อยไต่ตามไปขึ้นบันไดทีละขั้นออกมาต้องคิดในกรอบเนี้ยจะแบบพลิกฝ่ามือได้ไงล่ะพี่ก่อนนะเอาล่ะแต่เป็นการเดินทางไปใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกด้านหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอบจบ Thank you very big ครับผม